เรื่องเล่าซ้อนใจอุทัยทิพย์ชาแนลวันนี้ยินดีนำพาท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกท่านเข้าไปสู่จักรวาลผีๆของอาจารย์เหน่งนอนน้อยวันนี้จะนำมาเสิร์ฟทุกท่าน2เรื่องควบด้วยกันนะครับขอให้ทุกท่านจงมีความสุขในการรับฟังครับฝากด้วยนะครับท่านที่เข้ามาฟังแล้วยังไม่ได้กด Subscribe กดไลค์กดแชร์มือว่างก็ฝากกดหน่อยนะครับจะได้เป็นกำลังใจให้กับอุทัยทิพย์ชาแนลในการทำคลิปต่อไปเรื่องเล่าสอนใจอุทัยทิพย์ชาแนลเต็มใจเสนอศพที่ลอยน้ำมาเรื่องโดยเน่งนอนนาก่อนรับชมรับฟังอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับอุทัยทิพย์ชาแนลด้วยนะครับขอบคุณครับชุมชนริมน้ำแถวฝั่งธนบุรีหน้าบ้านเป็นตรอกเล็กๆหลังบ้านเป็นแม่น้ำใหญ่น้ำท่วมเราก็เดินลุยน้ำน้ำลดเราก็สดชื่นดีใต้ถุนบ้านยกสูงมองลอดช่องกระดานลงไปมันคือน้ำที่ขึ้นลงๆได้ในทุกวันมีคลื่นน้ำมาชนตะลิ่งที่ใต้ถุนดังพลักพลักให้ฟังกันจนชินรูหูพวกเราค่ำนี้พวกเราทั้ง4คนมีเจ้าโดเจ้าต๊อกเจ้าแมวและเจ้าเน่งมานั่งจับกลุ่มรวมตัวกันที่แคร่หน้าบ้านหาแอลแซวสาวๆที่เลิกงานเดินผ่านไปผ่านมาและก็นั่งรับประทานเหล้ากันตามประสาเด็กหนุ่มๆท้องที่ที่วันๆไม่มีอะไรดีๆจะทำกันเจ้าเน่งหันไปมองเจ้าต๊อกที่ก้มๆเงยๆกับมอเตอร์ไซค์เวฟ110ไอรถแต่งคันโปรดของมันเฮ้ยเด็กแกจะแต่งให้มันบินไปดาวอังคารได้หรือไงไว้ต๊อกเน่งร้องถามมันพลางยกแก้วเหล้าขึ้นค้างไว้ในมือใช่ข้าจะบินไปดาวอังคารต๊อกตอบแบบกวนหันมายิ้มให้ทุกคนกำลังหาสูตรที่จะทำให้มันแรงกว่านี้แต่ยังคิดไม่ออกว่ะต๊อกบ่นให้เพื่อนๆฟังข้ามีสูตรทำได้แรงโคตรไล่คนแซงในเขตฝั่งทนนี้แน่นอนเลยเพื่อนเจ้าโดเพื่อนอีกคนแนะนำให้มันทำเอาเจ้าต๊อกตาโตเงี่ยหูฟังพรางยื่นมือไปรับประแจถอดรถจากเจ้าแมวแกนะถอดเบรกหน้าเบรกหลังออกให้หมดมันจะได้ไหลแรงเสียดทานตามหลักฟิสิกส์ของเซอร์ไอแซคนิวตันไง โดพูดจบก็ขำก๊ากออกมาภูมิใจในมุกตลกของมันเฮ้ยจริงดิขอบใจมากเพื่อนแม่คิดจะทำมาตั้งนานแล้วรอคนมาคอมเมนต์กำลังหาทฤษฎีมารองรับมันนี่แหละฮ่อๆๆขอบใจเพื่อนขอบใจเจ้าโดหยุดยิ้มกึกสะอึกค้างเฮ้ยเฮ้ยนี่ข้าพูดเล่นนะเว้ยโดละล่ำละลักบอกแต่ข้าจะเอาจริงต๊อกยืนยันเจ้าแมวพยักหน้าเห็นด้วยยิ้มยิ้มตายแน่มึงตายเน่งยกแก้วเหล้าขึ้นกระดกพรวดเดียวหมดแก้วพลันก็ปรากฏร่างสาวสวยนางหนึ่งในชุดยูนิฟอร์มโรงงานเดินตรงเข้ามาหาจนทุกคนหันไปมองอุ๊ยอุ๊ยเมียมาตามกลับบ้านแล้วขอตัวก่อนนะเพื่อนๆทุกคนเน่งเอ่ยลาเพื่อนๆทำท่าจะลุกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแกไปมีเมียตอนไหนเน่งโดจับแขนมันไว้พลางถามก็ตอนนี้ไงปล่อยข้าจะไปหาเมียข้าที่รักรอด้วยเน่งตะโกนเรียกสาวน้อยที่ตะโกนสะบดด่าแล้วรีบเดินหนีผ่านกลุ่มพวกมันไปไอ้พวกบ้าเอ้ยขอให้แกโดนผีหลอกกันทุกคนเลยคืนนี้สาวน้อยหน้าตาดีแต่ดุอย่างหมาหันมาด่าพวกมันแล้วรีบเดินจากไปจนเน่งหัวเราะออกมาอย่างสะใจขำขำขำแต่เจ้าโดสิมันนิ่งเงียบไปเลยผีหลอกเหรอเฮ้ยข้าลืมไปเลยว่ะเจ้าโดลำพึงทำหน้าสลดเมื่อเช้ามีศพลอยมาติดใต้ถุนบ้านข้าว่ะโดเล่า
อู้แม่งโคตรน่ากลัวเลยขึ้นอืดเน่าหนอนไตเยอะจำไม่ได้เลยว่าเป็นใครคาดว่าน่าจะตายมา 2-3 วันแล้วมั้งพูดมายังขนลุกไม่หายเลยโดทำหน้าสลดหดหู่กับสิ่งที่ประสบพบเห็นมากับตาเมื่อเช้านั่นสิเมื่อเช้าข้าว่ารถมูลนิธิมันมาจอดปากซอยทำไมเออที่แท้ก็มาเก็บศพที่บ้านเองนี่เองเน่งนึกขึ้นได้ทำท่าเหลือบตาขึ้นมองบนน่ากลัวเนอะดีที่เราไม่ได้ไปบ้านมันคืนนี้เน่งสรุปให้ไม่ไปบ้านมันอะไรของเองเมาแล้วนี่ไอ้เน่งก็เรานั่งกินเหล้าอยู่หน้าบ้านมันนี่ไงเจ้าเน่งสะดุ้งสุดตัวแก้วเหล้าหลุดมือผ่านแคร่นั่งไม้ไผ่ลงไปแตกดังโผล่ใช่แล้วพวกมันมานั่งกินเหล้าหน้าบ้านเจ้าโดกันแม่เจ้าโดเดินมาเก็บแก้วเหล้าที่แตกพลางสายหน้าแบบพระอาใจหน้ากับนิสัยของพวกมันมองเข้าไปภายในบ้านก็มองเห็นพ่อแก่ๆของเจ้าโดนั่งชันเข่าในที่มุมมืดปากแกก็บ่นพึมพำแบบทุกครั้งจนฟังไม่ได้สับเจ้าเน่งหันไปมองพลางยกมือไหว้ขอโทษเสียงอ่อยขอโทษครับพ่อนี่พ่อแม่ข้าก็พากันกลัวหอบเสื้อผ้าหนีไปนอนบ้านญาติกันหมดแล้วเจ้าโดลำพึงออกมาทำเอาเน่งถึงกับสะดุ้งหลุดจากผวังเน่งจ้องมองแก้วเหล้าที่ถืออยู่ในมือมองสลับเข้าไปในบ้านที่ว่างเปล่าไฟสลัวสลัวทำให้มองเห็นว่าไม่มีใครอยู่ในบ้านนั้นเลยเออสงสัยเมาแล้วเรากลับบ้านดีกว่าเน่งวางแก้วเหล้าลงบนแคร่ขยับตัวจะลุกขึ้นยืนแต่เจ้าโดคว้าแขนมันไว้เดี๋ยวไอ้เน่งคืนนี้เองสัญญาจะนอนเฝ้าบ้านเป็นเพื่อนข้าไงโดทักขึ้นทวงสัญญาฮะข้าพูดอย่างนั้นด้วยเหรอจำไม่ได้เลยว่ะเน่งอุทานออกมามองกวาดสายตาไปที่เพื่อนๆทุกคนที่พากันพยักหน้าตอบรับมันพร้อมกันสวยแล้วกูเจ้าเน่งพูดออกมาทำตาค้างเกือบทำแก้วเหล้าหลุดมือแต่ก็ไม่กล้ากลัวแม่เจ้าโดมันออกมาเก็บให้อีกมันดูช่างเมาได้หลอนยิ่งนักกินเหล้ายี่ห้อนี้เน่งคิดขึ้นมาหาเหตุผลเอามาโทษมันจนได้ค่ำคืนนั้นดึกสงัดทั้ง4คนที่เมาได้ที่ก็พากันนอนเรียงกันเป็นปลาทูนึ่งในเข่งในบ้านของเจ้าโดเสียงหมาเห่าหอนแว่วมาเยือกเย็นฟังแลดูน่ากลัวยิ่งนักความมืดสลัวท่ามกลางแสงจันทร์คืนวันเพ็ญน้ำที่ขึ้นสูงไหลเป็นคลื่นมากระแทกเสาใต้ถุนบ้านดังผลักผลักเหมือนเสียงเรียกเชิญชวนให้มองลอดสายตาผ่านช่องโหว่ที่พื้นบ้านเป็นร่องกระดานลงไปสิ่งที่มองเห็นนอกจากผักตบชวาที่ลอยมากระเพื่อมตามแรงคลื่นของสายน้ำมันมีร่างคนตายที่เน่าเฟะนอนไต่ยุเยะนอนหงายลอยอยู่ในนั้นด้วยเจ้าเน่งพะงะร่างถอยออกมาลุกขึ้นนั่งเอื้อมมือขึ้นขยี้ตาแบบไม่เชื่อสายตาในสิ่งที่มันมองเห็นอยู่ใต้ข้างล่างนั้นเน่งก้มลงมองลอดช่องไม้กระดานอีกครั้งร่างนั้นลุกขึ้นมายืนเงยหน้าขึ้นมาจ้องมองประสานสายตากับเจ้าเน่งใบหน้าที่เน่าเฟะฉีกยิ้มให้จนกว้างมีเลือดเป็นริ่มๆไหลย้อยออกมาจากมุมปากเจ้าเน่งไม่ทันได้ตั้งตัวพลันมือเน่าๆของมันก็เอื้อมมาคว้าลำคอได้ดึงเข้าไปหาตัวมันร่างเจ้าเน่งทะลุลงไปสู่สายน้ำอันเย็นเยือกโครมเสียงน้ำแตกกระจายเน่งมันตะเกียกตะกายดิ้นรนให้หลุดพ้นจากเงื้อมมือของเจ้าผีร้ายสุดชีวิตไอ้ช่วยด้วยไอ้ช่วยด้วยว่าช่วยด้วยมันตะโกนร้องขอความช่วยเหลือมือหนึ่งก็จับแขนของมันไว้อีกมือก็ทุบไปที่ใบหน้าเละๆของมันแบบไม่ยั้งตุบตับนี่ปล่อยข้านะแกปล่อยข้าเลยไอ้ผีหน้าเละเน่งกัดเขี้ยวยิงฟันอ่ะปล่อยเองแหละ
ข้ายอมละข้ายอมแพ้ละสัตว์ เสียงผีมันตะโกนสวนออกมาตอนแรกอ่ะกูก็ไม่น่าเละหรอกมาน่าเละตอนปลุกมึงนี่แหละไอ้บ้าแดง เจ้าต๊อกบนโอดครวนมือจับไปที่ใบหน้าที่โดนชกกระนำจนเริ่มปูดบวมเน่งสะดุ้งตื่นยันตัวลุกขึ้นมานั่งทำหน้าเหลือหลาข้าฝันไปโอ้ยน่ากลัวมากเลยว่ะเพื่อนโอ้ยใช่ๆน่ากลัวข้ารู้โดที่นั่งหันหลังให้หันหน้ามาตอบพร้อมกับปากท่วมเจอเน่งตกใจกับสภาพใบหน้าเพื่อนซีทั้งสองคนใครทำพวกแกวะเน่งเอ่ยปากถามมาได้ใครทำหมามะกูแค่หวังดีมาปลุกก็ชกเอาเฮ้ยเจ๋ยโดบ่นน้อยใจนักเน่งรวบรวมสตินั่งมองหน้าเพื่อนทั้งสองคนพลันคิดขึ้นมาได้แบบแนวหักมุมเฮ้ยไอแมวหายไปไหนวะเน่งคิดขึ้นมาได้อย่าบอกนะศพที่มันเจอเมื่อคืนคือเจ้าแมวไอ้แมวมันอยู่ที่วัดโดตอบออกมานั่นไงว่าแล้วเน่งคิดไอ้แมวมันตายไปแล้วใช่ไหมเพื่อนเน่งรำพึงถามออกมาแบบคลายปมของเรื่องจนได้มันคิดจนกระทั่งเอ้าฟื้นแล้วเหรอใครไปปลูกมันวะอุ้ยหน้าพวกแกไปโดนอะไรมาวะเนี่ยแมวที่ไปช่วยหลวงตาบินทบาทมาเมื่อเช้ามืดเดินเข้ามาทักทายพลันตกใจที่เห็นใบหน้าของพวกมันทั้งสองคนเจ้าโดกับเจ้าต๊อกยับเยินนั่งทำท่างอนเงาต่างชี้มือไปที่เจ้าเน่งไอ้เพื่อนเลวกินเหล้าเมาไม่เท่าไหร่ดันนอนละเมอมาชกหน้าเพื่อนอีกเลิกกินอะไรนายเหล้านะเมาแล้วบ้าไม่รู้สึกตัวโดบนมันต๊อกก็พยักหน้าเห็นด้วยได้สิเน่งตอบเฮ้ยยี่ห้อนี้กินไม่ดีเลยกินแล้วนอนเห็นผีว่ะกินยี่ห้ออื่นดีกว่าเนาะเน่งตอบทำเอาเพื่อนทุกคนสะดุดหัวทิ่มไปคนละทางครับสิ่งที่ลอยมาจากต้นทางแม่น้ำพวกเราไม่เคยชาชินกับมันได้เลยทั้งขยะมูลฝอยที่ชาวเมืองต้นแม่น้ำโยนทิ้งมันลงมาให้ทั้งสัตว์ร้ายมีพิษงูเงี้ยวเกี้ยวขอจระเข้ที่หลุดออกมาตอนน้ำท่วมโดยเฉพาะศพของคนตกน้ำตายที่มันชอบลอยมาติดตามใต้ถุนบ้านพวกเราไม่เคยได้ชาชินกับมันเลยทั้งสภาพศพที่เน่าเฟะทั้งกลิ่นเหม็นๆที่มันติดหูติดตามาจนโตจนเราได้แยกย้ายกันออกมาเจ้าเน่งได้แต่งงานอยู่กินกับสาวโรงงานสุดสวยคนหนึ่งย้ายมาอยู่บ้านพักที่อยู่ติดกับโรงงานอยู่หลังป่าช้าวัดเก่ามาแล้วเหรอจ๊ะที่รักเน่งเอ่ยทักทายเมียรักที่เพิ่งเลิกงานกลับมาต่อหน้าเพื่อนซีทั้งสามคนที่แวะมาเยี่ยมเที่ยวเล่นผ่านได้หันไปมองพร้อมกันเฮ้ยกูว่าหน้ามันคุ้นๆอยู่นะเมียเองนะเจ้าโดทำท่าคิดหันไปคุยกับเพื่อนๆกินเหล้าเมาอีกละคืนนี้นอนนอกบ้านเลยนะแกให้ผีมันมาหักกอเลยไอ้ผัวบ้ากูจำได้แหละโดคิดจำขึ้นมาได้ทันทีทุกคนปฏิเสธที่จะอยู่นอนค้างบ้านเจ้าเน่งตามคำเชิญชวนของเจ้าเน่งมันในคืนนี้แล้วกลัวผีเปล่ากลัวมันกับเมียมันสองคนนี่แหละอีคนแช่งอีคนชกมันเหมือนกับครั้งที่แล้วเลยเพื่อนๆทุกคนจำได้ติดตาตรึงใจขอกราบขอบพระคุณทุกท่านที่รับชมจนจบขอให้ทุกท่านจะมีความสุขครับสวัสดีครับแนวรบด้านตะวันตกทุกคนเหนื่อยล้าอ่อนเพลียหลังจากถูกข้าศึกยิงถล่มมา3วัน3คืนแล้วด้วยปืนคอ120มม.กลิ่นดินปืนควันกรรมฐานคละคลุ้งไปทั่วในหลุมสนามเพาะที่ขุดเป็นทางเดินลึกยาว
พวกเราไม่กล้าที่จะโผล่หน้าขึ้นไปมองเพราะมีร่างที่ไร้วิญญาณของทหารเสนารักษ์ที่หัวเป็นรูโบห้อยแขวนติดค้างอยู่กับเส้นรั้วลวดหนามต่อหน้าเป็นเครื่องยืนยันว่ามีสไนเปอร์คอยส่องอยู่ข้างบนเสมออย่าได้เกิดสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นข้างบนนั้นถ้ายังคิดที่อยากจะรอดมีชีวิตกลับบ้านกันเรื่องเล่าสอนใจอุทัยทิพย์ชาแนลขอเสนอผลงานจักรวาลผีๆของเน่งนอนนาตอนที่หนึ่งสมรภูมิผีก่อนรับชมรับฟังอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับอุทัยทิพย์ Channel ด้วยนะครับขอบคุณครับพลโทรังช่างกล้ามากเดินตรวจแถวพลทหารราบประจำการฐานรบที่997เป็นไงน้องๆเรียนสดุดีความกล้าหาญที่พี่ได้รับมามันไม่ใช่แค่เครื่องยืนยันในความเป็นคนท่านหยุดเดินส่งยิ้มไปชั่วขณะแล้วพูดต่อที่กล้าบ้าบินของพี่เท่านั้นมันยังแสดงถึงความมีน้ำอดน้ำทนและมีน้ำใจในเชิงรบของพี่ด้วยเคยสักครั้งไหมที่จะมีความกลัวให้เห็นกันตู้มลูกระเบิดปืนคอตกใส่ห่างไป6เมตรได้ทำเอาหมวกเหล็กของท่านรังกระเด็นหลุดล่วงไปเผยให้เห็นผมทรงบาร์โค้ดของท่านที่หวีปิดหัวล้านจากซ้ายไปขวาเศษหินดินทรายปลิวว่อนแต่ท่านก็ยืนเฉยไม่ได้สะทกสะท้านอะไรเพียงแต่หันไปบ่นด่าให้พวกข้าศึกมันไอ้พวกหานี่ก็ยิงกันจังหูเหนียงกูอื้อไปหมดแล้วกลับกรมไปจะฟังเพลงม้าทหารได้ยินกันหรือเปล่านี่ไม่ใช่หูหนวกไปถาวรแล้วมั้งกูท่านรังเอานิ้วกลางแคะหูเคลียร์เศษดินออกกลางบ่นด่าไอ้พวกข้าศึกที่มันไม่มีมารยาทในการโจมตีกันเลยวันนี้เป็นวันอะไรมันเคยมีใครไปบอกมันบ้างไหมว่าวันนี้เป็นวันพระท่านรังท่านไม่เคยว่างเว้นจากการใส่บาตรพระทำบุญเลยไปนิมนต์ท่านมาสิท่านรังสั่งพลทหารโดกับพลทหารต๊อกไปพาตัวหลวงพ่อเทพมารับบาตรทันทีอาตมาจำวัดอยู่ของอาตมาดีๆก็ส่งคนไปอุ้มมามันสมควรทำไหมเนี่ยโยมหลวงพ่อเทพเดินนำหน้ามาพร้อมเสียงบ่นมาเป็นหมีกินผึ้งหลวงพ่อครับอย่าเรียกว่าอุ้มสิครับท่านมันเป็นการใช้คำที่ผิดต้องใช้คำว่านิมนต์ถึงจะถูกต้องกว่านะครับหลวงพ่อท่านรังเอ่ยแนะนำให้ใช้คำเรียกที่ถูกต้องและเอ่ยปากขอพรท่านเออก็แม้นะโยมดูสภาพแล้วฐานที่มั่นด่านสุดท้ายของโยมโดนโจมตีหนักขนาดนี้อาตมาว่าไม่น่าจะเกิน3วันทำการแล้วได้ตายกันเรียบยกฐานแน่โยมขอให้โชคดีอายุวันโนสุขังพระลังท่านรังเอ่ยรับพรสาธุทำเอาพลทหารโดกับพลทหารต๊อกหันหน้ามองกันนี่มันเจอกับคนปกติกันใช่ไหมนี่พวกเราให้ตายเถอะหนูนาอาสาพยาบาลสาวที่หลงเข้ามาเป็นแนวหน้ากับเขาด้วยมันถึงคราวซวยของเธอละมั้งเธอย้อนคิดในยามโผล่เพลของวันหนึ่งเขาขานเรียกชื่อว่านอสอชนีพัฒเธอดันได้ยินเป็นนอสอชนาพัฒเลยโดนจัดให้มาลงที่ฐานสุดท้ายของชายแดนรบจบกันชีวิตกูเธอคิดชีวิตสวยหรูเป็นพยาบาลสวยๆในเมืองให้หนุ่มๆไม้ปองกลับต้องมาดองรวมกันกับกองศพทหารเน่าๆที่ชายแดนอันสุดแสนจะกันดารและเป็นฐานที่มั่นด่านสุดท้ายที่ข้าศึกมันต้องทำลายให้ราบเป็นหน้ากลองเพื่อรุกคืบหน้าแนวรบต่อไปพลทหารเหน่งพลเสบียงคนสุดท้ายของค่าย997
กำลังยืนปรุงอาหารมื้อสุดท้ายเอ้ยมื้อท้ายสุดของค่ำนี้ในห้องครัวบังเกอร์ใต้ดินอย่างมีความสุขพร้อมไลฟ์สดไปด้วยสวัสดีอ่ะท่านผู้ชมอาจารย์ยิ้งสัตว์ถนัดทำแดกนะคะวันนี้จะมาทำอาหารที่นี่หมูไก่ลิลี่มีแต่หมาซึ่งมันกินไม่ได้มันน่ารักแต่เราก็มีหัวเผือกหัวมันก็ใส่มันเข้าไปซึ่งมันอุดมไปด้วยแป้งไร้ซึ่งโปรตีนเกลือ3ช้อนโต๊ะน้ำตาล4ช้อนชาอุ๊ยอันไหนเกลืออันไหนน้ำตาลนะเสือกเหมือนกันจังเน่งยกขวดแก้วโหลขึ้นมาส่องดูให้ชัดๆเอานิ้วชี้แตะน้ำลายในปากแล้วจิ้มลงไปในขวดมะอมใส่ปากดูดถุยแม่งผงชูรสนี่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 ใส่ให้หมดขวดเลยรสค่ะคุณผู้ชมแดกได้ก็แดกแดกไม่ได้ก็จะแดกกันนะฮะตู้มเสียงลูกปืนใหญ่ตกใส่บังเกอร์สะเทือนไปทั่วทั้งฐานทำเอาดินทรายจากข้างบนเพดานบังเกอร์หลั่งไหลพรั่งพรูลงสู่หม้อซุปใบเขื่องของเธอเน่งหยุดคิดนั่นไม่ต้องแดกกันเน่งยืนเท้าสะเอวแบบไม่พอใจนักต๊อกโผล่หน้าเข้ามาเอ่ยตะโกนบอกเนี่ยเสร็จหรือยังแกท่านลังหิวแล้วท่านบอกถ้ายังไม่เสร็จเดี๋ยวนี้นะจะโดนสั่งขัง4วันวิ่งรอบฐาน5รอบซ่อมท่าปักจมูกป้าหมอให้ร้อยยกเลยพรุ่งนี้ต๊อกเอ่ยบอกถึงคำสั่งที่ได้รับมาอ่ะเสร็จพอดีเลยบอกท่านจะตักไปเสิร์ฟให้ได้ยะหล่อนตอบด้วยน้ำเสียงใสๆทำตาปริ๊บๆน่ารักใส่ได้ซดน้ำซุปจนร้อนในยามนี้มันช่างน่าสุขใจยิ่งนักในบรรยากาศหนาวเย็นเช่นนี้เหมือนในสมัยสงครามเกาหลีที่เคยไปร่วมรบมาทำให้คิดถึงน้องแดจังเกิมยิ่งนักหญิงสาวชาวบ้านชาวเกาหลีที่ได้ประสบพบรักมาเธอขาวปานหยกกล้วยเธอสวยจนยากจะลืมเลือนท่านรังนั่งคิดถึงอดีตไปอย่างมีความสุขจนเผลอฉีกยิ้มออกมาให้เห็นไรฟันที่ดำปิดปีจากเศษดินเหนียวที่เคลือบเกาะติดฟันด้านหนูนาพยาบาลสาวณบังเกอร์ห้องพยาบาลเธอสารวนกับทหารที่บาดเจ็บที่ถูกทหารเสนารักหามนำเข้ามาเติมตลอดบ้างถูกยิงมาถูกสะเก็ดระเบิดขาขาดแขนขาดร้องครวญครางด้วยความเจ็บปวดหมอหายไปไหนนะทำไมไม่ออกมาช่วยเราเลยในยามหน้าสิวหน้าขวานอย่างเนี้ยเธอคิดพลางยกแขนเสื้อสีขาวที่เปื้อนเลือดขึ้นปาดน้ำตาที่ไหลรินจนอาบแก้มของหญิงสาวที่บัดนี้มันเปรอะไปด้วยคราบเลือดแห้งติดกรังทำไมเธอช่างโชคร้ายนักนะในยามนี้กับความกดดันที่ต้องรับผิดชอบเธอกลั้นใจหยุดสะอื้นยกสลิงเข็มฉีดยาขึ้นมาดีดไล่อากาศเพื่อฉีดยาแก้ปวดมอร์ฟีนให้ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บคนไข้ดิ้นรนจนทหารเสนารักษ์ต้องมาช่วยกระจับแบบชุลมุนเอาเข่ากดใบหน้าเอาไว้ฉีดเลยครับคุณพยาบาลผมกดมันไว้แล้วฉีดไปเลยครับฉีดเลยทหารเสนารักษ์หนุ่มเอ่ยขอร้องเพื่อจัดการกับคนไข้ที่คุ้มคลั่งให้สงบโดยเร็วมันโดนฉีดยาเข้าไปแล้วแต่ยังไม่สงบหลุดมือจากการจับล็อกทะลึ่งพรวดขึ้นมาจับคอเสื้อพยาบาลสาวไว้แน่นด้วยใบหน้าที่เปื้อนเลือดของมันพลางพูดใส่หน้าเธอด้วยเสียงที่แหบพร่าหนูนาช่วยหมอด้วยหมอไม่ได้โดนยิงหมอแค่เดินตกลุมเพาะลงมาขาพลิกพลักทหารเสนารักษ์เอาผ่านท้ายปืน M16 ฟาดลงไปที่ท้ายถอยจนสลบแล้วเดินจากไปเพื่อรีบออกไปตามหาหมอมาผ่าตัดรักษาคนไข้เคสอื่นๆไปไหนนะคุณหมอนี่เขาบ่นพึมพำกับในยามนี้ที่บุคคลที่มีความสำคัญที่สุดดันมาหายตัวไปได้ตายกูตายนูนารำพึงพลางสุดตัวลงนั่งพับเพียบเข่าอ่อนหมดเรี่ยวแรง
โหตายเรียบเลยโดบนกับต๊อกรับคำสั่งมาให้สำรวจกำลังพลที่ป้อมปืนกลเพื่อไปรายงานท่านหลังโดจับร่างพลปืนประจำป้อมที่นอนฟุบหน้ามือยังจับกุมที่รางกระสุนปืนกลฐาน M60 ไว้อีกมือข้างยังคาอยู่กับกงไกปืนไปดีนะเพื่อนทหารกล้าโดตบที่ไหล่ลงไป2ครั้งมันสะเทือนใจจนแทบกลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่หันไปมองหน้ากับเจ้าต๊อกแต่พลันมึงจะมาปลุกกูทำไมกูนอนหลับอยู่ไอ้เชี่ยพลปืนเงยหน้าขึ้นมาด่าทำเอาโดกับต๊อกสะดุ้งโหยงรีบเดินหนีออกมาพลางบนกับต๊อกแม่งนอนหลับคารางปืนกลเฉยเลยทำได้ไงวะไอ้บ้าเอ้ยแต่ทั้งสองคนก็สังเกตว่ายามนี้เสียงยิงต่อสู้กันมันเงียบไปแล้วไม่มีความเคลื่อนไหวใดๆเลยบนพื้นราบโดแบมือขอกล้องส่องทางไกลจากต๊อกต๊อกก็ส่งกระบอกใส่น้ำดื่มเปิดฝาส่งให้โดมันยกขึ้นส่องราดหน้าตัวเองพรวดน้ำไหลเปียกชุ่มไปทั้งใบหน้าโดพลางหันไปมองหน้าเจ้าต๊อกช้าๆด้วยสายตาอาฆาตแค้นปนโกรธเคืองต๊อกสะดุ้งอุ้ย ก็ไม่บอกว่าจะเอาอะไรนึกว่าหิวน้ำต๊อกบ่นแก้ตัวพลางส่งกล้องส่องให้โดกระชากลับมันมาด้วยท่าทางไม่พอใจนิดๆมึงไม่ดึงสลักระเบิดส่งมาทิ่มหน้ากูซะเลยละมึงโดบ่นเจ้าต๊อกไปพลางยกกล้องขึ้นส่องสอดสายไปมาปรับโฟกัสสำรวจดูจนทั่วเอ๊มันแปลกนะไอ้ฝั่งเราถ้าไม่โดนยิงตายบาดเจ็บก็ปอดแหกหนีหายวิ่งทิ้งฐานไปแต่ไอ้ฝั่งฝ่ายตรงกันข้ามข้าศึกเรานะสิวะมันหายไปไหนกันหมดวะไม่บุกโจมตีกันแล้วเหรอพวกมันโดบนกับต๊อกต๊อกปอกเปลือกกล้วยหอมออกยื่นส่งไปให้เจ้าโดใส่ปากกินเคี้ยวเอื้องระหว่างบนสงสัยไปพลางขอบใจโดกล่าวพร้อมมองค้อนมันใช่เวลาไหมเนี่ยมึงนี่โดกล่าวท้วงติงกลัวแกกลัวแกจะหิวกองทัพต้องเดินด้วยท้องต๊อกให้เหตุผลมึงนี่ก็กูเดินด้วยขาไม่ใช่ปลาตีนจะได้ใช้ท้องเดินโดอธิบายไม่เป็นแมวน้ำแล้วเหรอต๊อกถามไม่อ่ะกูไม่ชอบน่ารักเกินไปโดตอบสะบัดเสียงใส่แกสองคนคุยกันอยู่นั่นแหละเมื่อไหร่พระเอกจะได้ออกมาท่านรังปรากฏกายขึ้นจนพลทหารทั้งสองคนรีบกุลีกุจอตั้งแถวตะเบ๊ะทำความเคารพดีมากแกสองคนยังจำผู้บังคับบัญชาได้ไม่เหมือนไอ้พลปืนที่ป้อมปืนเมื่อกี้มันลุกขึ้นมาด่ามาตบข้าซะคว่ำเลยดาวบนบาทแทบล่วงกราวท่านรังบนไอ้พลปืนกลที่แอบนอนหลับที่ป้อมปืนกลท่านไปปลุกมันใช่ไหมครับโดถามแบบรู้แล้วก็ใช่ดินึกว่ามันตายคารังปืนกลจะพูดไปล่ะมันเสื่อมเสียภาพลักษณ์การปกครองท่านรังตอบพร้อมสั่งกำชับทั้งคู่จนโดกับต๊อกอมยิ้มที่มุมปากนึกว่าท่านจะรอดไม่โดนมันด่าเอาเหมือนพวกมันทั้งสองคนท่านรังแบมือขอกล้องส่องทางไกลที่พลทหารโดมาเพื่อส่องดูสถานการณ์พื้นที่โดส่งกล้วยหอมให้มาท่านหลังปอกกล้วยใส่ปากเคี้ยวกินอย่างอร่อยอร่อยพลันคุณหมอคะทำใจดีนะคะหนูนามาช่วยแล้วพยาบาลหนูนาวิ่งทลาออกไปจากบังเกอร์ทำเอาทั้งสามคนหันมองตามไปพยาบาลสาวที่วิ่งออกไปโดยไม่กลัวเลยสักนิดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคุณพยาบาลวิ่งออกไปอย่างนั้นไม่ได้นะครับมันอันตรายท่านหลังตะโกนเรียกไปแล้วโดเอ่ยมองตามต๊อกยกมือขึ้นโบกมือลาไว้ไว้ไปช่วยกันนำคุณพยาบาลกลับมาสิมันอันตรายนะออกไปอย่างนั้นได้ยังไงกันท่านหลังออกคำสั่งมันทั้งคู่ตะโกนดังลั่นปฏิบัติทั้งสองวิ่งกรูกันออกไปโดไม่ลืมที่จะคว้ากล้วยหอมติดมือออกมาด้วยหนึ่งหวี
วิ่งกันจนมาสุดที่โล่งจะเข้าแนวป่าต้นสนหายไปไหนแล้วไวจริงๆเลยคุณพยาบาลเนี่ยวิ่งออกมาทำไมนะโดหันไปพลางบ่นกับต๊อกแกคงจะเครียดจนเห็นภาพหลอนละวะต๊อกเอ่ยสรุปเหมือนกับเราตอนเนี้ยต๊อกตอกย้ำพลางมองไปที่ใบหน้าท่านหลังที่ยืนอยู่ข้างๆทำไม่พอใจเลสายตาอาฆาตมามองใส่มันทั้งคู่โดทำท่าตกใจสะดุ้งอุ้ยท่านน่ะติดหวีกล้วยที่กูหยิบมาไม่ใช่ภาพหลอนหรอกโดตอบมองดูหวีกล้วยที่ยังคามือท่านหลังจับอยู่กรีดช่วยด้วยช่วยด้วยผีหลอกออกไปไหนผีบ้าเสียงคุณพยาบาลหนูนาตะโกนดังมาอีกทางทำเอาทั้งสามคนหันไปมองตามที่มาของเสียงและวิ่งฝ่าหมอกควันเพื่อไปดูกันพบร่างคุณพยาบาลหนูนานอนหมดสติอยู่ข้างหน้าทุกคนวิ่งกรูเพื่อไปให้การช่วยเหลือเธอทันทีท่านรังคุกเข่าลงไปข้างๆมองไปที่สาวน้อยที่นอนไม่ไหวติงอย่างนี้มันต้องทำการพายปอด CPR พูดพลางท่านรังก้มหน้าไปหาพยาบาลสาวที่นอนสลบสลายไม่รู้สึกตัวเพื่อทำการพายปอดแบบเมาทูเมาผัวนี่แน่ไอ้ผีร้ายพยาบาลหนูนารู้สึกตัวขึ้นมาจนเธอได้ตบออกไปสุดแรงจนท่านหลังกระเด็นหงายไปโดกับต๊อกสุดตัวลงนั่งข้างๆเป็นอะไรมากเปล่าครับคุณพยาบาลโดเอ่ยถามอุ๊ยไม่เป็นอะไรแล้วค่ะหนูนาคงสลบไปเราอยู่ที่ไหนกันคะจำอะไรไม่ได้เลยพยาบาลสาวหนูนากวาดสายตามองไปโดยรอบแบบรู้สึกหวาดกลัวรู้สึกหวาดกลัวโถไอ้งามไส้รู้สึกเจ็บมือบ้างไหมคุณพยาบาลตบสักกูเป็นวอลเลย์บอลพลิกเน็ตเลยท่านรังพยุงกายลุกขึ้นมาบนพึมพำมือจับลูบแก้มที่แดงกล่ำไม่รู้ตัวเลยค่ะเป็นอะไรคะมีเลือดซิบๆที่ริมฝีปากท่านด้วยพยาบาลหนูนาเอ่ยด้วยความเป็นห่วงเป็นใยสาบานไม่รู้ตัวท่านรังเอ่ยถามพยาบาลหนูนาพยักหน้าเงือกๆยืนยันแอบยิ้มที่มุมปากนิดๆทันใดนั้นปรากฏเงาตะคุ่มตะคุ่มของชายคนหนึ่งเดินก้มๆเงยๆแบบมีพิรุธเดินผ่านมาจนพอเห็นหน้าพลทหารเสบียงครัวพลทหารเหน่งนั่นเองวู้แกมาทำอะไรข้างนอกนี่โดเอ่ยตะโกนถามทักทายไปมาหาเสบียงอาหารที่ฐานบังเกอร์ศัตรูมาล้างไปแล้วไม่เห็นมีคนอยู่เลยผลเสบียงเน่งตอบพลางวางของที่ขนแบกผูกเชือกลากมาพรุงพรังจนทุกคนหันไปมองที่มีซากตุ๊กแกป่าม้าในคราบงูเหลือมกับรองเท้าบูททหารเน่าๆ3คู่ในอาหารแก่โดเอ่ยถามนี่ได้ข้าวมากระสอบหนึ่งส่วนพวกนั้นของสะสมส่วนตัวเน่งตอบทำเอาทุกคนพลันโล่งใจนึกว่าจะได้กินอะไรประหลาดประหลาดของเจ้าเน่งมันเสียแล้วไอ้พวกข้าศึกมันหายไปไหนหมดท่านรังเอ่ยถามพลันยิ้มออกมาที่มุมปากมันคงได้ยินกิตติศัพท์ความเก่งกล้าในบัญชาการรบของแกก็เลยพากันหวาดกลัวหนีหายไปจากบันทึกที่มันเขียนทิ้งไว้เกิดอิสุกอิสัยระบาดพวกมันตกใจเลยหนีทิ้งฐานไปกระจนหมดเน่งตอบโอ้น่ากลัวสัตว์เลยอิสุกอิสัยระบาดมันไม่ได้เขียนบอกเป็นในๆหรือว่ามันกลัวนายพลที่บัญชาการอยู่ฝ่ายตรงกันข้ามเนี่ยท่านหลังพยายามเค้นเอาความจริงมันเขียนบอกไว้นายพลหลังเหรอมันกลัวพวกหมาจิ้งจกตุ๊กแกป่าในฐานดีกว่ามันบอกเน่งเล่ายืนยันมันหรือมึงบอกฮะไอ้นี่เดี๋ยวสั่งลงโทษเลยท่านรังถามย้ำแบบเสียอารมณ์พลางด่าที่โดนหักหน้าจนหน้าหักงั้นเราบุกเข้าไปสำรวจฐานลบมันเลยดีกว่าว่าแต่มันไม่มีพวกข้าศึกแล้วนะพลทหารเน่งท่านรังถามย้ำเพื่อความปลอดภัยของทุกคนไม่มีหรอกครับถ้ามันมีพวกผมก็ปลอดภัยเพราะมันฆ่านายพลคนเดียวมันก็ชนะสงครามแล้วครับ
เน่งตอบให้ทุกคนสบายใจโหพูดมาได้พวกแกต้องคุ้มกันอารักขาข้าข้าเป็นนายพลนะเว้ยท่านรังเอ๋ยรับทราบครับปฏิบัติผมอาวุธไม่มีมีกล้วยมาวีเดียวครับพลทหารโดตอบพางตะเบะใส่จะเลอะไหลเวรท่านรังสุดแสนละอาใจกับพวกมันมากไอ้พลทหารพวกนี้ไร้ซึ่งระเบียบวินัยถ้าไม่มีเหตุการณ์ประหลาดข้าศึกนี้หายได้ตายกันหมดแน่นอนคราวนี้ในฐานบังเกอร์ของศัตรูทั้งหมดพากันแยกย้ายกันออกสำรวจเพื่อหาสิ่งที่เกิดขึ้นในนี้อาวุธปืนประจำกายถูกทิ้งไว้กลาดเกลื่อนท่านรังเก็บปืน AK-47 มากระบอกหนึ่งสะพายไซบาดึงคันชักลูกเลื่อนนำกระสุนขึ้นลังเพลิงกดปลดเซฟพร้อมยิงทันทีหากมีอะไรตุกติกไม่ชอบมาพากลพลางหันไปสั่งพวกพลทหารนี่พวกแกไอ้พลทหารอุ้ยดูมันแยกกันไปหมดเลยทิ้งกูไว้คนเดียวนี่นะท่านรังยืนกลืนน้ำลายเอื้อกกับบรรยากาศที่แสนจะน่ากลัวของฐานศัตรูข้าศึกที่บัดนี้มันร้างผู้คนไปแล้วยังกับเป็นฐานผีสิงแล้วไอ้พวกลูกน้องเวรดันมาทิ้งแกอีกแกคิดขึ้นด่าในใจไอ้พวกเวรนี่เดี๋ยวจะสั่งขังให้หมดเลยโลดกลับไปได้โดกับต๊อบเดินดุมมาด้วยกันก้าวทุกย่างก้าวอย่างระมัดระวังอากาศที่เย็นจนหนาวสั่นทำให้ทั้งคู่แทบจะเดินกอดกันมาเสียงสะท้อนกล้องจากฝีเท้ามันหลอกหูตลอดว่ามีคนเดินตามมาข้างหลังมองดูเป็นเงาตะคุ่มตามมาตลอดทางระวังผีผลทหารเน่งยืนมองข้อความที่พวกข้าศึกมันเขียนทิ้งไว้ที่ผนังปูนของบังเกอร์พยาบาลหนูนาที่ยืนอยู่ข้างๆถึงกับออกอาการพร่านพรึงเหลียวมองไปรอบๆตัวตลอดด้วยความหวาดระแวงทันทีที่เห็นข้อความเตือนพลันเอ่ยถามเจ้าเน่งมันเขียนว่าอะไรนะคะหนูนาอ่านไม่ออกเลยหนูนาเอ่ยถามออกมาด้วยเสียงสั่นเทาผมก็อ่านไม่ออกเน่งตอบแต่ที่สงสัยนี่มันถึงขนาดเทปูนเป็นกำแพงเลยหรือนี่มันกะจะโจมตีพวกเรากันแบบถาวรเลยมั้งไอ้พวกนี้ไม่ทำเป็นซาวน่าอาบน้ำแร่ไปเลยเหรอเนาะเน่งหันมาพูดบอกหนูนาพลันมีเสียงดังออกมาจากข้างหน้าเป็นเสียงฮัมเพลงดังออกมาจากห้องที่ข้างหน้าของทั้งคู่แตงกับเน่งถึงกับยืนกลืนน้ำลายดังเอื้อกเน่งมองฝาเข้าไปในห้องที่มีไอ้น้ำลอยคละคลุ้งไปทั่วทั้งห้องจนแทบมองไม่เห็นพยาบาลหนูนาเกาะแขนเดินไปด้วยกันไม่ยอมห่างความรักเอ่ยงดงามอย่างนี้อยู่แค่บางพลีคนหาปลาสลิดบางบ่อและอีกบ่อเป็นปลาอะไร ท่านรังร้องเพลงออกมาอย่างมีความสุขพลันอาบแช่น้ำอุ่นแบบออนเซนมันจึงมีความสุขยิ่งนะนึกถึงสมัยไปรบที่ญี่ปุ่นเรื่องลาสซามูไรคาชิมิสังเธอช่างน่ารักเสมอมาท่านรังลำพึงหาสาวน้อยหนูนากับเน่งยืนมองแบบสุดแสนจะงงงวยมาได้ไงวะต่างมองหน้ากันไปมาจนพวกแกสองคนส่งเสื้อผ้าให้หน่อยสิไม่ไหวว่าน้ำชักจะร้อนเกินไปแล้วท่านรังเอ่ยบนขณะที่ลุกยันตัวขึ้นจากกระทะทองแดงใบใหญ่ที่ตั้งอยู่เตาฟืนไฟที่โหมลุกท่วมมันพยาบาลหนูนาพอได้เห็นมันชัดๆเธอปิดตากรีดร้องออกมาสุดเสียงกรี๊ดโดกับต๊อบที่อยู่อีกทางถึงกับสะดุ้งทันทีที่ได้ยินเสียงกรีดร้องของหญิงสาวแว่วลอยมาเสียงอะไรวะต๊อบเอ่ยถามเสียงผู้หญิงโดตอบออกมาทำเจ้าต๊อบหันมามองค้อนมันแต่ไม่ทันได้ด่าตอบโต้อะไรมันทั้งคู่เดินพ้นแนวบังเกอร์ออกมาสิ่งที่ปรากฏต่อหน้าทำเอาทั้งสองคนหยุดก้าวเดินทันทีต้นไม้สูงใหญ่ที่ปลายยอดหายไปบนท้องฟ้าขึ้นระรานตาเต็มไปหมดดงของต้นไม้ยักษ์ที่มีหนามยาวเป็นศอกที่ลำต้น
มองขึ้นไปบนท้องฟ้าดำมืดมีฝูงอีกาบินวนส่งเสียงร้องระงมไปหมดกา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 นี่มันโลเคชั่นนรกอะไรของมันนี่ทั้งคู่คิดก่อนที่ทั้งคู่จะทำอะไรต่อเสียงฝูงหมาป่าฝูงใหญ่วิ่งตรงเข้ามาทั้งห้าคนวิ่งจนมาเจอกันในทางสามแพร่งโดกับต๊อกแหกปากตะโกนหมาบ้าตามมาแล้วเน่งกับหนูนาก็วิ่งมาอีกทางผีเปรตทั้งนั้นเน่งชี้มือไปข้างหลังท่านรังวิ่งตามมาสภาพเปลือยเอาผ้าปิดเป้าไว้โดกับต๊อกหยุดยืนมองเออก็ใช่นะยังกับผีเปรตไม่ใช่หนูนาตะโกนบอกทั้งสองคนที่วิ่งมาเจอพลางชี้มือให้ดูสิ่งที่ตามหลังเธอมาเพราะพอพ้นหลังท่านหลังไปก็คือฝูงห่าผีที่น่ากลัวทุกตนในชุดทหารข้าศึกลอยขยับเข้ามาใกล้ๆช้าๆหน้าตาเขียวคล้ำบ่งบอกถึงความไม่ใช่คนปากก็พึมพำอะไรบางอย่างฟังไม่ได้สับจนมาใกล้ๆแต่อีกฝั่งหมานรกก็วิ่งกันเข้ามาเรื่อยๆพลันปรากฏมีร่างเงาลางๆเดินเข้ามาอีกทางโยมโยมทางนี้มาตามอาตมามาหลวงพ่อเทพนั่นเองท่านกวักมือเรียกไว้ตะโกนเรียกทั้งห้าคนให้ตามท่านมาพอได้สติทั้งหมดก็วิ่งตามท่านไปทันทีท่านรังคว้าชายจีวรหลวงพ่อได้เน่งต๊อกโดหนูนาก็คว้ามือต่อกันเป็นทอดๆทันทีความสว่างบังเกิดขึ้นมาทุกคนหลุดออกมาจากความมืดทันทีแสงจ้าของกลางวันมันช่างแสบตาทุกคนยิ่งนักไงฟื้นกันแล้วเหรอพวกโยมหลวงพ่อเทพเอ่ยทักทายทุกคนในท่านั่งท่านยืดขาก้าวลงมาจากอาสนะออกจากการทำสมาธิณศาลาของวัดหมู่บ้านท่านรังพอได้สติก่อนคนอื่นก็พนมมือขึ้นถามหลวงพ่อเทพมันเกิดอะไรขึ้นครับหลวงพ่อหลวงพ่อขยับตัวเล่าฐานของโยมและข้าศึกนะโดนทิ้งด้วยระเบิดนาปาล์มจากเครื่องบินรบฝ่ายสัมพันธมิตรส่วนใหญ่ทหารทุกคนตายเรียบพวกโยมถึงหนีกันมาได้ทันแต่ก็ขาดใจตายกันหมดแล้วชาวบ้านไปพบเจอก็พากันหามร่างมาให้อาตมาช่วยอาตมาก็นั่งสมาธิไปตามพวกโยมจากนรกภูมิพวกโยมนะชอบตักบาตรทำบุญกันผลบุญอันนั้นมันได้ต่อชะตาชีวิตทำให้ยังไม่ถึงที่ตายกันนะพวกโยมทุกคนที่หายจากอาการมึนงงแล้วได้ฟังก็ก้มลงกราบหลวงพ่อเทพทันทีอ้าวนั่นมีอีกคนยังไม่ฟื้นโยมช่วยกันดูหน่อยสิหลวงพ่อเทพเอ่ยทุกคนหันไปมองท่านรังคลานเข่าเข้าไปหาร่างหนึ่งที่ยังนอนหงายอยู่ยังไม่ฟื้นแกเอื้อมมือไปเขย่าร่างเบาๆเฮ้ยตื่นได้แล้วไอ้พลทหารร่างนั้นพองกหัวขึ้นมาตะวัดกูนอนหลับอยู่มาปลุกกูทำไมมันง้างฝ่ามือตบหัวดังป๊าบจนท่านรังหัวทิ่มไปต่อหน้าทุกคนหลวงพ่อเทพกับทุกคนพอเห็นก็ขยับตัวถอยห่างกรูดไอ้นี่อีกแล้วไอ้พลทหารป้อมปืนกลนั่นเองมันยังไม่ตายครับหลวงพ่อมันแค่นอนหลับอยู่โดเอ่ยบอกหลวงพ่อกับทุกคนพลางทำหน้าตกใจแย้งกับ